หนึ่งงานนะครับจากคุณเบนจามินนั่นเองนะครับนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าทิกเก็ตนะครับอย่างที่พี่บอกไปครับวันนี้เราจะได้ต้อนรับนะครับ4หนุ่มหล่อแน่นๆเลยตอนนี้นะฮะต้องบอกว่ามานั่งอยู่นะครับบรรยากาศนี่คือแบบมีแต่ผู้ชายหน้าตาดีนะครับ เต็มห้องจัดรายการของเราเลยนะครับในส่วนของโปรเจกต์one way ticket ครับสวัสดีต้อนรับด้วยครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศมีแต่หนุ่มหล่อๆหน้าตาดีนะฮะนี่ขอบคุณครับยินดีมากนะที่ได้มาขึ้นวันนี้นะฮะ SOS Radio วันนี้ครับผมแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดกันโอ้โหหลากหลายซิงเกิลเลยนะครับทุกคนวันนี้มาพร้อมกับเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า One Way Ticket ใช่ครับนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีซิงเกิลของซิงเกิลประจำตัวเฟรมกับโปเต้มาแล้วใช่ใช่แล้วครับวันนี้ผมขออนุญาตเน้นไปที่คุณเบนกับน้ำแข็งนะกับน้ำแข็งนะฮะครับเริ่มต้นซิงเกิลเมื่อสักครู่นี้ครับหนึ่งงานจากคุณเบนนะครับนะครับสวัสดีครับโอเคเอางี้ดีกว่ามากเลยฮะการที่เราสนทนากันแล้วมีเพลงผมเป็นเพลงแบ็คกราวด์นะฮะมากเลยฮะโอเคเปลี่ยนนะเปลี่ยนแล้วเนื้อผมคุณเบนนะฮะไอ้ว่าตอนนี้ครับให้ทุกคนเนี่ยสวัสดีทักทายชาวเสียมควายอย่างเป็นทางการหนึ่งรอบครับทีละคนเลยอ่ะแนะนำตัวเลยฮะครับสวัสดีครับผมเบน F7 ครับเย้สวัสดีครับชาวสยามด้วยนะครับผมโปเต้ครับเย้สวัสดีครับผมเฟรมจาก F8 ครับผมผมขอซาวด์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมน้ำแข็ง F7 ครับนะครับนี่คือ4หนุ่มครับในโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า One Way Ticket นั่นเองนะฮะอ่ะนะครับวันนี้จะมาถามนะครับให้เริ่มต้นจากเจ้าของซิงเกิลเมื่อสักครู่นี้ดีกว่า Ticket คุณเบนนะฮะอ่ะคุณเบนมีโอกาสได้เข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ได้ยังไงฮะจับฉลากมาอีกละเล่นอีกละวันนี้มุกนี้นะก็จริงจริงโปรเจกต์นี้เริ่มจาก2คนนี้ก่อนนะครับเฟมแล้วก็โปรเต้ครับผมนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ทางทูแคนเนเชียมีการสกรีนเทสนะฮะเป็นเหมือนการอัปเดตความสามารถของศิลปินในค่ายทูแคนเนเชียครับผมแล้วก็ได้ผมกับน้องแข็งมาฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็พี่พิมเขาก็เหมือนคุยงานว่าเออเนี่ยจะโปรเจกต์อย่างนี้อย่างนี้นะอะไรก็ผมแล้วก็เรียกพี่ปั้นท่านของมันใช่ครับผมมาดูแลในเรื่องคนดีแต่งเพลงให้พวกเราทั้ง4คนฮะใช่แล้วก็เขาก็ถามผมว่าผมชอบเพลงแนวไหนอะไรเงี้ยผมก็บอกผมชอบเพลงเพื่อชีวิตเหมือนเพลงของพวกพี่ปูพี่ปูที่ล่าสุดเพิ่งใช่ใช่ฮะนะฮะชอบอย่างนั้นฮะนะฮะก็เลยจัดให้เลยอะไรเงี้ยจัดให้เป็นเพลงที่แบบว่ามีดนตรีเป็นคล้ายpost rockใช่ร็อกแบบนี้ครับโพสต์ร็อกเหรอครับเอ๊ะผมไม่เคยได้ยินแนวนี้ช่วยบอกว่าอธิบายนิดนึงครับโพสต์ร็อกคือใช่ครับคือโพสต์ร็อกนี่จะเป็นเหมือนมันจะไม่ร็อกเพราะร็อกจริงๆเป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่เป็นเพลงบรรเลงแล้วแบบมันจะไล่อารมณ์อย่างเงี้ยแบบใช่ดนตรีอ๋อมีการผสมผสานของอิเล็กทรอนิกส์ให้มันดูทันสมัยขึ้นอันนี้คือสไตล์เราเลยไหมครับปกติเราเป็นคนฟังเพลงแบบนี้ไหมร็อกไหมหรือว่าไงจริงๆผมด้วยครับผมแล้วจริงๆผมชอบเพลงเหมือนเพลงพวกอินดี้แล้วก็เป็นพวกล็อกแล้วก็เพลงช้าอะไรเงี้ยครับชอบทำได้หมดนะครับเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้ก็เลยเป็นที่มาของซิงเกิลนี้ทิกเก็ตนะครับพูดถึงความหมายของเขาว่าทิกเก็ตของเบนจามินซิงเกิลนี้หน่อยฮะครับผมทิกเก็ตนะฮะจริงก็เป็นเหมือนทิกเก็ตถ้าแปลภาษาไทยครับแต่ว่าตั๋วใช่แล้วก็ตั๋วเนี่ยเขาโกหกอะนะตั๋วเบ๋ๆนะโอ้ใช่คุณเป็นโกหกนะคือจริงๆแล้วฮะคือทุกคนบนโลกเนี่ยนะก็จะมีความฝันนะฮะก็เหมือนตั๋วฮะเป็นเส้นทางความฝันของเราฮะแล้วก็ในเพลงเนี่ยเหมือนพยายามแบบสปอร์ตแล้วก็บิวให้คนน่ะทำตามความฝันที่อยากทำอย่าไปกลัวและอย่ามีกำแพงและอย่าแบบอย่าเอาความเกรงใจหรือความกลัวของตัวเองทำลายความฝันของตัวเองฮะคือถ้ามันเป็นความฝันของเราแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นความฝันที่ดีก็ทำมันไปเถอะฮะใช่ครับเกือบไม่ทันเลยขอบคุณครับถ้าจะให้ลองต้องมีอย่างนี้นะครับก็นี่คือเป็นหนึ่งซิงเกิลนะครับจากคุณเบนนะครับเรียกว่านี่คือเป็นตัวตนของเบนเลยนะครับแล้วก็เป็นความหมายที่บ่งบอกแล้วนะครับอยู่ในซิงเกิลนี้ด้วยนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยให้พูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยฮะในความหมายของคุณเบนโปรเจกต์นี้คำว่าone way ticket คืออะไรone way ticket ฮะถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะฮะone way ticket นี่ก็จะเป็นเหมือนตั๋วเที่ยวเดียวก็คือเหมือนชีวิตคนเรานะครับถ้าเราอยาก
คือชีวิตเราก็เหมือนตัวเที่ยวเดียวนะครับคือเราดำรงชีวิตเนี่ยเราต้องตั้งใจทำมันแล้วก็เหมือนตั้งใจทำความฝันของเราเพราะพอเราทำพอเราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยเราบางทีเราจะไม่สามารถกลับไปแก้มันได้เหมือนตัวเที่ยวเดียวเพราะฉะนั้นพอเราจะทำความฝันทำให้มันเต็มที่แล้วก็ทุ่มเทกับมันเย้ yeah, I love that ไม่จะพังนะครับอันนี้คือเป็นส่วนของคุณเบนจามินนะครับทีนี้มาในส่วนของอีกหนึ่งหนุ่มครับที่เพิ่งเคยมาเช่นเดียวกันคิดไว้นะว่าต้องยังไงเราต้องหล่อเขาเริ่มต้นหล่อมากเลยวันนี้หล่อกว่าอยู่แล้วครับนะครับอีกหนึ่งซิงเกิลครับอันนี้เป็นของคุณน้ำแข็งครับซิงเกิลที่มีชื่อว่าเก็ตนั่นเองเก็ตครับใช่ครับเราคุยกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยฟังเพลงได้ลองเปลี่ยนบ้างดูดิว่าเราจะน่าสบายครับพูดอะไรได้หล่อก่อนผมไม่บกเวกโวยวายฝรั่งว้ายไม่แตกโอเคนะครับคุณน้ำแข็งครับซิงเกิลคุณน้ำแข็งก็คือคำว่าแก๊กนั่นเองอ่ะลองพูดถึงที่มาของซิงเกิลนี้หน่อยฮะได้ครับก็คือที่มาก็เราจะมีการคุยกันนะครับเหมือนกับเบนที่เราจะมีการคุยกับโปรดิวเซอร์คือพี่ฟันเนี่ยเขาถามว่าอยากได้เพลงยังไงผมก็เลยบอกว่าอยากได้เพลงอกหักครับแบบเพราะว่าแบบอยากร้องเพลงอกหักดูบ้างแบบช้าๆซึ้งๆเข้ากับชีวิตอะแล้วเราก็ไม่รู้เข้าหรือเปล่าตอนนั้นก็อินก็เลยอยากร้องเพลงอกหักดูบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยคุยกันไปคุยกันมาก็พี่ฟันก็โอเคได้เดี๋ยวพี่ฟันบอกว่าจะทำเป็นเพลงอกหักในสไตล์น้ำแข็งให้ดูโอเคผมก็รอแล้วพักหนึ่งพี่ฟันส่งดนตรีมาให้ฟังครับพอฟังดนตรีปุ๊บเอ๊ะพี่ฟันมันใช่เพลงอกหักหรือเปล่าเพราะเพลงมันค่อนข้างจะเร็วมากครับคือใช่ฮะเนี่ยเลยดึง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 ผมก็ชอบเหมือนกันครับมีเพลงผมเป็นแบ็คกราวด์เวลาผมพูดอะไรเงี้ยผมจัดให้ไงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ้ยคุณไม่เท่าเทียมว่ะก็คือดนตรีเนี่ยจะเป็นไปทางอินดี้ร็อกครับก็คือแบบฟังมาอินดี้ร็อกใช่ฮะคือฟังมาเอ้ยมันอย่างที่ฟังคือมันอกหักยังไงมันอกหักมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพอพี่ฟันส่งเนื้อเพลงมาโอเคพอดูเนื้อเพลงปุ๊บเฮ้ยมันอกหักว่ะมันแบบมันมีคำว่าแบบเฮ้ยผมเจ็บนะที่คุณทิ้งผมไปแต่มันจะออกฟีลเหมือนให้เข้ากับดนตรีคือจะเป็นแบบโวยวายหน่อยแบบฟุ้งซ่านแล้วก็แบบเขาเรียกไงใช้คำที่แบบแปลกเข้ามาในเพลงเลยครับคือเป็นอกหักที่ค่อนข้างจะสนุกเพลงนึงเลยคือเป็นอกหักที่ไม่ฟูมไฟใช่คือค่อนข้างจะโวยวายฟูมไฟแต่แบบมันเอาคำแบบมาเปรียบเทียบกับความรักอะไรนะครับคืออกหักที่ไม่จมอยู่กับความมืดใช่ไม่แบบออกมาบอกให้โลกรู้ว่าเฮ้ยฉันอกหักแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยถามย้อนไปสักนิดนึงว่าน้ำแข็งเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ได้ยังไงฮะเช่นเดียวกับเบนจามินเลยครับคือทางทีมที่ทำโปรเจกต์เนี่ยครับเขาก็มีการประชุมกันว่าแบบโอเคแล้วมันจะมีการสกรีนเทสของบริษัทเนี้ยคือเขาคงเห็นอะไรในตัวผมกับเบนก็เลยดึงเข้ามาเสริมเฮ้ยสองคนนี้มันเฮ้ยมันน่าจะมีงานบ้างหวะอะไรเงี้ยพี่ก็ตรงไปพี่โอเคเชิญตรงไปผมสาวโอ้ยว้ายผมสาวอ้อมหนีไปเลยนะให้ในการสกรีนเทสปูพื้นขึ้นมาไม่ใช่คือเขาไปคือผมทราบดีศิลปินแต่ละคนคือมันจะมีลายเซ็นต่างกันเงี้ยใช่บางคนมันก็ต้องแบบว่าเอ้ยเราทำอะไรได้ต่างกันถ้าเป็นทางของเรานี่มันก็เป็นสิ่งที่เขาเลือกมาใช่ไหมมันไม่เกี่ยวนะครับเขาเจอเลยครับเจอแบบว่าพอครบ4คนปุ๊บมันกลายเป็นสีสันที่แบบพอรวมกันแล้วมันสีที่เรียกได้ว่าสวยก็สีรุ้งนะครับสีธัญญาแต่ผมเชื่อนะว่า4คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วดูแบบจริงๆผมว่าตั้งเป็นวงเลยเถอะนะฮะร้องนำกีตาร์กองอะไรเบสได้เลยได้เลยคือจริงๆพื้นฐานของโปรเจกต์นี้คือเขาต้องการที่จะแบบนักร้องเล่นดนตรีในค่ายครับผมก็เวลาออกงานอะไรเราก็เล่นดนตรีกันเองไม่ต้องจ้างใครจ้างแค่มือกองคือประหยัดไปได้เยอะเลยแต่คือแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราก็มีไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้อย่างเดียวนะเอฟเราก็สามารถเล่นดนตรีได้จริงๆใช่ครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ของจิ๊กเก็ตคือจริงๆแล้วพอเราออกมาจากบ้านเนี่ยพอเราไปออกงานอีเวนต์หรืออะไรจริงๆแล้วเราจะร้องกับแบ็คกิ้งแท้ครับแต่ตอนนี้เป็นเหมือนเป็นชนิดฟิลนึงอาจจะมันขึ้นมาอีกนิดนึงโดยการผสมผสานดนตรีสดใช่คือรูปแบบเวลาเล่นดนตรีสดเนี่ยเราจะพยายามดีไซน์ทุกๆครั้งเวลาเรามีงานนะครับเล่นสดเนี่ยเราจะพยายามดีไซน์ให้ดนตรีในเพลงของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมเวลาเล่นในทุกๆครั้งมันจะรู้ใช่ไหมให้ทุกคนฟังเอ้ยมาอะไรแปลกๆแล้วอะไรก็คือว่ามีสีสันอะไรเพิ่มเติมลงไปเสมอใช่พยายามหยิบอะไรไปแล้วกันไปออกงานน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเนี่ยครับผม
ปรับเปลี่ยนให้เป็นบอสซ่าเลยตอนแรกคือร้องเก็ตแบบบอสซ่าใช่ตอนแรกบางท่อนไม่ต้องห่วงฮะวันนี้เฟรมเอากีตาร์มาเดี๋ยวได้โชว์แต่ว่าตอนนี้นะครับซิงเกิลของน้ำแข็งนะครับยังไม่ได้ฟังเต็มๆเลยเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อนซิงเกิลนี้นะฮะเก็ตนะครับนี่คือ1งานจากหนุ่มน้ำแข็งนั่นเองครับครับมั่นใจได้เลยว่าเอาอยู่วิ่งชนผ่อนดาวกันไปให้รู้สู้เพื่อคำรักและอนาคตกูมันเข้าไปอีกลายไม่สนต้องมีคอนโดไว้เก็บต้องมีเพื่อนฝูงที่เป็นเซเลบเก็บเงินเดือนของรถที่เธอถูกใจและแล้วความรักก็เป็นมันเธอดันมาทิ้งให้ปวดร้าวมีคนนะครับไม่ใช่รองเท้าเอาแล้วทิ้งเลยเจ็บจี๊ดเหมือนโดนภาษีไม่มีลดหย่อนแล้วเธอจะเก็บหรือเปล่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าว่าคนคนหนึ่งแทบตายเจ็บจี๊ดแต่โทรไม่ได้แล้วเธอจะเก็บหรือเปล่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าว่าการที่เธอทิ้งกันฉันน่ะสาหัสสามจีเขาทำกับใครไม่รู้รู้เพียงคนอกสามสองฉันทำเพื่อเธอไปจนหมดก๊อปบอกไปเพียงว่าให้เธอไปหมดใจและแล้วความรักก็เป็นมันเธอดันมาทิ้งให้ปวดร้าวมีคนนะครับไม่ใช่กระเป๋าเอาแล้วทิ้งเลยเจ็บจี๊ดเหมือนโดนภาษีไม่มีลดหย่อนแล้วเธอจะหรือเปล่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าที่คนคนนึงแทบตายเจ็บจี๊ดเหมือนมีมือถือแต่โทรไม่ได้แล้วเธอจะเก็บหรือเปล่าเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าว่าการที่เธอทิ้งกันฉันน่ะสาหัสนี่คืออีกหนึ่งซิงเกิลนะครับของคุณน้ำแข็งนั่นเองครับกับซิงเกิลนี้ Get นะฮะก็เป็นซิงเกิลสไตล์อะไรนะอินดี้ร็อกใช่ครับเป็นร็อกที่แบบตามใจตัวเองใช่ไม่ตามใจใครนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าทุกคอนเสิร์ตหรือว่าการโชว์ก็จะมีลูกเล่นที่ใส่เข้าไปด้วยใช่ครับในทุกเพลงพวกเราทุกเพลงครับเดี๋ยววันนี้อีก4คนที่มาได้ร้องสดแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอไล่ทีละคนก่อนไปครับสวัสดีครับพี่สวัสดีไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคนละไล่ครับโอ้โหเล่นประตูภูมิใจเล่นสาวไม่ใช่อ่ะเล่นสาวไม่ทันเลยนะครับนี่เพลงใจแก้วยังอยู่แก้วยังอยู่ไม่งั้นเอาออกจากห้องละใช้กินกาแฟแล้วเห็นแบบว่าให้มาเป็นของที่ระลึกจำได้จำได้ใช่ไหมครับ
อ่ะทีนี้มาถึงของคุณโปเต้กันบ้างดีกว่านะครับโปเต้จริงๆแล้วจริงๆแล้วมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าผมเป็นครั้งที่3นะครับโอ้ครั้งที่3แล้วหรอใช่ครับไปดิพอแล้วพอแล้วข้ามดีกว่าดีใจทุกครั้งนะครับที่ได้มาครับอ่ะมาถึงของโปเต้นะครับโปเต้นี่ผมจะเป็นผมเห็นแบบจะเป็นแนวแบบยังไงหล่อๆหน่อยป่ะน่ารักให้ดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นผู้ชายน่ารักนะครับนุ่มหน่อยป่ะครับก็ด้วยเขาเรียกว่าแนวเพลงครับแนวเพลงแล้วก็บุคลิกอาจจะดูนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มครับอะไรอะไรนุ่มนิ่มต้องเคลียร์นะครับอะไรนุ่มนิ่มนะฮะต้องเคลียร์ครับบุคลิกบุคลิกนะครับก็คือจายก็คือว่าเป็นตัวเราเองเลยไม่ใช่ว่าใครเขามาวางให้เราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับงั้นพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยครับกำลังเดินทางมานะความรักครับยิ้มเต็มของเพลงนี้คือ on the way กำลังเดินทางความรักครับครับก็เป็นซิงเกิลแรกในเพลงของผมครับใช่ครับก็หลังจากที่ได้กลับมาร่วมทำงานกับพี่ทูทันเดียเป็นซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่สองจากโปรเจกต์วันเบสิกเก็ตด้วยครับครับเพลงนี้ก็จะด้วยทำนองนี้ครับที่ได้ยินเป็นแบ็กกราวด์นะครับครับไม่ต้องเน้นก็ได้นะก็เป็นว่าแบ็คกราวด์ก็ได้นะจังหวะเพลงเป็นป๊อปเลยครับเป็นป๊อปแล้วก็เป็นอะคูสติกป๊อปครับแล้วก็มีจังหวะแบบชัฟเฟิลสวิงซึ่งจะแบบไงครับจะเป็นจังหวะตรงๆประมาณนั้นครับใช่ครับก็จะให้อารมณ์แบบชิลๆครับแล้วปกติโปเต้เองเป็นคนฟังเพลงแนวไหนครับความจริงผมฟังหลายแนวครับฟังนิดน็อตโอ้ยฟังเยอะมากหลังไมค์เป็นคนยังไงเอางี้เป็นคนแนวไหนคือผมไม่จำกัดแนวครับคือจริงๆเห็นโปเต้ใส่แว่นดูแบบดูนุ่มๆนิ่มๆนะครับผมแต่หลังไมค์นี่คือแบบพอกลับบ้านปุ๊บใส่หน้ากากสลิปน็อตมีกองขยะว้ายไม่ใช่ครับคือถ้าพูดถึงแนวเพลงผมฟังเยอะครับก็คือผมจะสั่นเขาเรียกหาเพลงใหม่ๆมาฟังเรื่อยๆครับซึ่งก็จะไม่ได้จำกัดอะไรครับบางวันก็อาจจะชอบฟังร็อกบางวันก็ชอบฟังป๊อปอะไรเงี้ยครับบางวันก็ฮิปฮอปขึ้นมาก็มีบ้างลุกขึ้นมาแต่งตัวมาเริ่มสลิดนะก็มีบ้างอะไรประมาณนั้นครับซึ่งว้ายพอแล้วครับนั่นก็คือนั่นเป็นแนวเพลงที่ผมฟังก็จะหลายๆแนวครับการพูดถึงซิงเกิลนี้หน่อยครับกำลังเดินทางมานะความรักอันนี้คือความหมายน่าจะตรงนะประมาณว่ากำลังรอความรักอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับก็เพลงนี้จะพูดถึงคนที่กำลังรอคอยความรักครับรอคอยอย่างมีความหวังแล้วก็มีความสุขครับซึ่งเชื่อในวันหนึ่งเนี่ยว่าความรักต้องเดินทางมาไม่ได้แบบไฟฟ้าที่ต้องมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็มาเองแล้วความเชื่อจริงๆเป็นแบบนั้นไหมก็เชื่อนะครับผมก็รออย่างเงี้ยนะฮะรอให้คนแบบเข้ารออะไรรอให้คนเข้าหาที่มีอยู่ไม่ดีพอหรอแหมเอาแล้วรอแล้วเนี่ยอีก3คนแล้วหมั่นไส้ไว้นี่ทำไมมันพูดจาหลอกหลอกไปไหนใช่ไหมไม่ครับก็นั่นแหละครับก็เนื้อเพลงนี้จะพูดถึงการรอคอยความรักในแง่บวกแล้วผมเห็นทุกซิงเกิลที่ของไม่ว่าจะเป็นของน้ำแข็งของเฟรมอะไรอย่างนี้โปเต้ก็ไปฟีดด้วยอ๋อใช่ครับในก็จะมีส่วนไปแจมด้วยอ้าวแล้วอย่างนี้คือทุกคนจะได้ฟีดกลับกันป่ะครับใช่ทุกคนจะได้ฟีเจอริ่งด้วยกันครับคือจะมีการอะไรที่เป็นจังกวมที่ชอบก็คืออย่างเพลงแรกเลยของเฟรมเนี่ยวันเดียวก็จะมีโปเต้เข้าไปครับก็จะไปเล่นกีตาร์โปร่งกับร้องคอรัสแล้วของเต้ก็จะมีเฟรมไปโซโล่กีตาร์ใช่ในท่อนโซโล่ของเพลงผมเนี่ยจะมีหลายกีตาร์ของเฟรมอยู่ส่วนของผมก็เบนทุกคนจะมารวมฟีเจอริ่งกันรวมก็คือว่า2คนคือโปเต้กับเฟรมเขาจะฟีดกันเองก่อนใช่เขาเริ่มฟีดกันก่อนตอนแรกเขาจะเริ่มฟีดกันเองก่อนดิวันก่อนคือพอของคุณเบนสยามนี่เอามาชนเยอะนะครับพอของคุณเบนกับคุณเกตก็จะเป็นโปเต้ไปฟีดทั้งคู่คือพูดง่ายเป็นฟีด4คนอะไรเงี้ยเป็นกัน2คนพร้อมปุ๊บมาเลยโปเต้สรุปคือฟีดทุกคนคนว้ายโปเต้เป็นศูนย์กลางของความรักเลยนะครับอ่ะนะครับมาถึงในส่วนของซิงเกิลที่3ของคุณโปเต้นะครับเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะโดนหลายคนนะสำหรับใครที่อาจจะกำลังไม่มีความรักแล้วก็กำลังตามหาความรักนั่นเองเดี๋ยวไปฟังซิงเกิลนี้นะครับจากโปเต้กับโปรเจกต์วันเวกับกำลังเดินทางมานะความรักครับใจไว้ให้เธอจะบอกว่ารักเธอแค่ขอได้เจอกับเธอเท่านั้นจะทำทุกๆวัน
ให้เธอได้รักกันไม่หยุดหย่อนจะพร้อมดูแลเมื่อเธอคนดีมาอยู่ตรงนี้ที่ข้างกันก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดินทางมาเธอคนที่บนฟ้าคงรอให้ถึงเวลาคนที่รู้ทันทีเมื่อสบตาว่าความรักเดินทางมาหาฉันแต่ตอนนี้เธอคงกำลังอยู่ระหว่างทางมาหากันก็หวังว่าเธอจะรีบมารีบจะคำกันร้อยพันอยู่ในใจของฉันไม่รู้ว่าเธอจะอยากฟังไหมดอกไม้ที่เนื้อตาจะวางไว้ทุกวันเรื่อยไปจะพร้อมแล้วรอให้เธอคนดีที่ไม่นานนี้จะได้พบกันก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดินทางมาเธอคนที่บนฟ้าแต่ตอนนี้เธอคงกำลังอยู่ระหว่างทางมาหากันก็หวังว่าเธอจะรีบมาแม้จะยังไม่ถึงวันที่เราจะพบกันแต่ฉันก็ยังมั่นใจว่าเธอจะมาอยู่ตรงนี้และได้รักกันก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดินทางมาฉันรู้ว่าคนที่บนฟ้าคงรอให้ถึงเวลาคนที่รู้ทันทีเมื่อสบตาว่าความรักเดินทางมาหาฉันแต่ตอนนี้เธอคงกำลังอยู่ระหว่างทางมาหากันก็หวังว่าเธอจะรีบมาควรที่รู้ทันทีเมื่อสบตาสวัสดีครับไม่ได้มาคนเดียวนะฮะมากันเป็น4คนเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเฟรมที่เราได้เจอกันนะโปเต้เราก็ได้เจอกันแล้วนะวันนี้พามาอีก2นะครับวันนี้เฟรมพาขึ้นมาครับมันจำชื่อได้กูหวังว่าแต่ไม่ได้พูดเลยเบนก็ไม่ต้องพูดเลยใหญ่ก็เป็นอีกมุมนึงนะมุมก็มุมประสบการณ์เรื่องด้านดนตรีนั่นคือหนึ่งงานจากโปเต้นะครับก็เป็นว่าอีกหนึ่งงานที่ต้องบอกว่าหล่อเนาะมาแนวนุ่มหล่อตลอดคนนี้นะครับกำลังเดินทางมานะความรักนั่นเองนะครับมาถึงอีกหนึ่งซิงเกิลครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่มาสัมภาษณ์กับผมมาวันนั้นเดี่ยวเลยอ๋อมากับพี่เต้ครับแต่ว่าวันนั้นมีซิงเกิลเดียวใช่ครับนะครับมาถึงซิงเกิลที่ต้องบอกว่าอกหักแบบอยู่ในมุมมืดจริงๆอะขอน้ำแข็งเข้าแบบอกหักออกมาแบบคือบอกให้โลกรู้ไงบอกว่าคือโอเคเราไม่แซดอะไรเงี้ยเราแบบอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเราอกหักอันนี้อกหักตรงๆอันนี้อกหักแบบว่าโอ้โหแบบเสียใจตรงๆเลยคือไม่ไหวอ่ะวันเดียวยังอยู่ไม่ได้ใช่เป็นเพลงที่แบบประมาณนี้ฟังแล้วแบบเศร้าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเริ่มต้นย้อนที่มาของซิงเกิลนี้ของเฟย์ไปหนึ่งรอบดีกว่าครับจริงๆแล้วซิงเกิลนี้ก็ผมกับพี่ฟันนะครับแล้วก็ทีมพี่ทีมมาร์เก็ตติ้งก็ได้คุยกันว่าแบบจะทำเพลงซิงเกิลน่าจะซิงเกิลของผมซิงเกิลต่อไปจากเพลงแรกของผมน่าจะเป็นเพลงอกหักเพลงช้าเพราะว่าซิงเกิลแรกของผมเป็นแบบเพลงสนุกสนานไปแล้วเพลงล็อกแบบโยกไปแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอทำเพลงนี้มาปุ๊บแฟนคลับว่าเฮ้ยลองฟังเพลงช้าแล้วอะไรเงี้ยก็ดีใจแล้วพอแบบแล้วหลังจากที่ออกมาใหม่ๆนะครับผมก็ได้เข้าไปฟังได้แบบเข้าไปติดตามคอมเมนต์ได้ติดตามความเคลื่อนไหวฟีดแบ็กต่างๆก็
เอ้ยมีแบบที่ไม่ใช่แฟนคลับ AF ไม่ได้ติดตาม AF ก็มาฟังก็ชอบอะไรใช่ฮะดีใจมากก็ยังขอแบบว่ายังขอฝากให้ทุกท่านแบบว่าติดตามแบบอยากให้ฟังเพลงนี้กันเยอะๆอะไรเงี้ยครับผมก็อยากให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปอะไรเงี้ยเยอะๆฮะแล้วได้ข่าวว่าอีกไม่นานเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยในส่วนของโปรเจกต์ One Way ใช่ครับผมกลางเดือนมกราพูดถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยฮะจริงๆแล้วนอกจากโปรเจกต์เรานอกจากที่จะมีซิงเกิลของแต่ละคนนะครับเราก็จะมีหนังสั้นตอนนี้ก็ฉายแบบว่าฉายหนังสั้นไปด้วยแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงตอนจบแล้วก็มีทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าในช่วงเดือนมกราเราจะมีแบบว่าฉายหนังสั้นแบบไม่สั้นฮะก็คือหนังสั้นรวมตั้งแต่แรกยังไงเพราะว่าเรามีหนังสั้นเรามีเป็นตอนๆอะไรเงี้ยเรามี5ตอนแต่ว่าเรามาฉายจะมาฉายครั้งเดียวใช่ครับใช่ก็ช่วงกลางเดือนมกรานอกจากที่เราจะฉายหนังเราก็มีมินิคอนเสิร์ตจากเราด้วยใช่ครับก็จะเป็นชื่อกิจกรรมนะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่า One Way For Shoe นะครับก็แน่นอนครับเกี่ยวกับรองเท้าแล้วเกี่ยวกับเอทิเคทแน่นอนครับก็อาจจะเป็นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการบุญจะร่วมกันทำบุญนะครับซึ่งเราจะมีการถ่ายหนังสั้นนะครับมีมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีกิจกรรมบูธต่างๆที่จะขายของเพื่อนำเงินรายได้เนี่ยไปช่วยเหลือเด็กยากไร้ในชนบทครับแล้วหลายคนอาจจะงงเอ๊ะทำไมมันมีชูทำไมมีรองเท้าอะไรจริงๆแล้วขอพูดถึงเรื่องตัวราคาของกิจกรรมเนี่ยจริงๆแล้วกิจกรรมเนี่ยการที่จะเข้ามาร่วมได้ต้องซื้อตั๋วในราคา700บาทครับแต่ถ้าสมมติว่าคุณเอารองเท้าที่ใช้แล้วครับผมที่จะไปให้เด็กใช่ไหมฮะแทนที่จะเอาไปทิ้งใช่เอาไปทิ้งแบบทิ้งเล่เปื่อยก็ไม่ต้องทิ้งหยิบมาอะไรเอามาที่งานแล้วถ้าคุณเอาไปให้ก็คงเด็กคงใส่ไม่ได้ก็พยายามเลือกคู่เล็กๆด้วยนะทำไมฮะเพราะว่ามันใหญ่เราไปให้น้องๆอะไรเงี้ยของเราใหญ่ไปก็แล้วก็ถ้าเราเอารองเท้าของเราเนี่ยมายื่นให้เราก็จะได้ส่วนลดใช่ส่วนลด200บาทนะครับก็บัตรก็จะเหลือ500บาทแต่รายได้ก็จะนำทั้งหมดก็จะนำไปบริจาคทั้งหมดครับใช่มันเก๋ตรงนี้แล้วคือความพิเศษที่เราอยากให้ดูหนังสั้นเนี่ยมาดูด้วยกันเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางฉากบางตอนที่เราที่ทุกคนยังไม่ได้ดูแล้วเราทั้งหมด5ตอนที่ตัดไปนะครับคือตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะปล่อยให้ดูใน YouTube ทั้งหมด4ตอนแต่เรามีทั้งหมด5ตอนคือตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่ให้ลง YouTube กักไว้ก่อนใช่เราจะมาให้ดูด้วยกันครับพร้อมกันเหมือนเป็นการดักคอใช่แล้วมันจะมีฉากพิเศษเพิ่มมาเนี่ยเพราะว่าความยาวของหนังจะประมาณ30กว่านาทีความยาวของหนังนี่เราจะเพิ่มมาอีกช่วงนานกว่า30นาทีใช่ครับอันนี้คือหนังสั้นมีหลายตอนนะครับงั้นพูดถึงตอนที่แบบว่าให้ทุกคนได้ตามใน YouTube หน่อยดีกว่าแบบว่าประมาณว่าเชิญชวนว่าเรื่องราวแบบว่ารวมๆที่เราสามารถพูดได้มันเป็นยังไงบ้างครับก็ตั้งแต่แรกนะฮะก็เป็นเรื่องราวของหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นทั้ง4คนอะไรเงี้ยที่มีความฝันแล้วก็ส่วนใหญ่จะเกาะเรื่องของดนตรีครับผมครับก็ถ้าเล่าก็คงยาวผมกับพี่มแข็งก็แบบไปเพราะว่าเพื่อตามความฝันทางด้านดนตรีจริงๆแต่พี่เต้ก็โดนสาวทิ้งโดนแฟนทิ้งแหมคนนี้ต้องเป็นแนวนุ่มตลอดจะไปหาเมียอยู่ญี่ปุ่นนะฮะว้ายว้ายอันนั้นในหนังแล้วก็คุณเบนจามินก็แม่ตายนะฮะเฮ้ยจริงจริงแม่เสียในหนังนะฮะแม่เสียในเรื่องเลยอ๋อโอเคในเรื่องนะครับในเรื่องแล้วเราก็ไปถ่ายทำกันถึงที่ประเทศญี่ปุ่นโอ้ไม่ธรรมดาหนังอุ้ยฮัลโหลแม่ยังอยู่ใช่ไหมครับหนังวันหนังสั้นวันเมทิเกตนะครับก็คือมันเป็นหนังเพื่อชีวิตของวัยรุ่นนะครับออกแนวคอมเมดี้นิดๆใช่คอมเมดี้นิดแล้วก็คือมันเป็นหนังชีวิตวัยรุ่นก็เพราะว่ามันเป็นมุมมองของ4บุคคลที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันในเรื่องพูดในเรื่องของความฝันแล้วก็การตามหาความฝันอะไรประมาณนั้นครับคือเชื่อว่าวัยรุ่นสมัยเนี้ยอาจจะมีความฝันเยอะอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทางหนังสั้นเนี้ยเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นเหมือนคล้ายตัวแทนของวัยรุ่นในชีวิตจริงอะไรเงี้ยครับบางคนแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นทั่วประเทศไทยได้ทำในความฝันใช่ครับเรียกว่าใครที่อยากติดตามนะครับหนังสั้นที่ต้องบอกว่ามาจากเรื่องราวของสี่หนุ่มนะครับว่าจุดเริ่มมายังไงก่อนที่จะมาเป็นนักดนตรีนะฮะก่อนที่จะมาทำตามความฝันแบบนี้ก็สามารถที่จะติดตามได้นะฮะแล้วก็หนังสั้นนี้ไปถ่ายทำญี่ปุ่นด้วยแน่นอนเขาพูดยังพูดแล้วพูดแล้วว้ายมุกนี้ได้ทั้งวันนะวันนี้นะครับแล้ววันนี้นะครับมีกีตาร์1ตัวจากโปเต้มาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้4หนุ่มเนี่ยมีการแบบว่าร้องสดๆหน่อยเอาเพลงอะไรก่อนเอาไงดีมีแบบเมดเล่มาโชว์มั้ยหรือว่าจะเดี่ยวสักคนละท่อนของตัวเองอะไรอย่างงี้ได้เลยฮะโอเคอ่ะเชิญฮะก็ฉันรู้ว่าความรักกำลังเดิน
อะไรต่อเพลงคุณก็ได้ครับที่ลากันยังเจ็บขนาดนี้ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะดีขึ้นหรือเปล่าเพิ่งรู้ว่าลากันมันเจ็บมันปวดร้าวมันทำให้ใจของฉันว่างเปล่าแค่เธอทิ้งไปเฝ้านับวันอยากให้มันได้ผ่านพ้นเธอที่นั่นthe nextโอเคได้ฮะเล่นเองเลยฮะเล่นไปโอ้โหลืมเล่น3เพลงติดนะครับต่อไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเรียกได้ว่าต้องเรียกว่าเมสเล่ได้ไหมเมสเล่นะครับของสี่หนุ่มนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่โปเต้แล้วก็เฟรมเบนจามินแล้วก็น้ำแข็งนะฮะสุดท้ายแล้วครับวันนี้สนุกสนานมากนะครับโดยเฉพาะไว้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยให้ฝากซิงเกิลครับของแต่ละคนแล้วก็ฝากผลงานรวมถึงคอนเสิร์ตอะไรก็แล้วแต่ที่จะติดตามพวกเราได้กับโปรเจกต์ One Way Ticket ครับครับก็ผมขอฝากก่อนแล้วกันนะครับขอฝากเพลงเก็บนะครับให้ผู้ฟังเนี่ยขอเข้ามากันเยอะๆแล้วกันนะครับสำหรับเพลงเก็บแล้วก็ฝากด้วยนะครับเป็นเพลงโอหังที่สนุกเพลงนึงนะครับแล้วก็ฝากหนังสั้นของพวกเราด้วยนะครับครับผมของผมนะครับก็ขอฝากซิงเกิลของผมนะครับเพลงอกหักเพลงช้าๆนะครับเพลงโดนๆนะครับชื่อเพลงว่าวันเดียวนะครับก็ขอเข้ามาที่ SOS กันเยอะๆนะครับอยากติดชาร์ตนะฮะขอบคุณครับครับผมขอเต้นะครับขอเต้นด้วยฝากซิงเกิลแรกในทีมผมนะครับเพลง On The Way กำลังเดินทางมานะความรักครับก็เป็นเพลงฟังง่ายสบายๆนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับหลายๆคนน่าจะเนื้อหาน่าจะเข้ากับหลายๆคนนะครับก็อยากจะฝากให้ช่วยกันรับฟัง
็ได้ครับหล่อครับผมแล้วก็อยากจะฝากนะครับกิจกรรมดีๆของพวกเรานะครับบนเวทีเกตนะครับกิจกรรมOne Way For Shoe นะครับที่จะจัดขึ้นในประมาณเดือนมกราคมครับก็อยากจะฝากติดตามแล้วกันครับแล้วก็สถานที่และเวลาเนี่ยเดี๋ยวแจ้งอีกทีนะครับที่ไหนครับเบนครับสถานที่ละฮะครับไม่ใช่ครับผิดคิวอ่ะผิดคิวผมยังไม่ได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวนึกอะไรวะโอเคครับช่องทางสองเราหลักๆนะครับมี3ทางครับ3ช่องทางหลักๆนะครับก็คือ Instagram นะครับ Twitter แล้วก็ YouTube Channel ครับใช้ชื่อ user เดียวกันหมดเลยนะครับชื่อ One Way Ticket Boy ติดกันเลยครับผมก็ใครครับผมสุดท้ายคุณเบนครับก็นั่นแหละครับติ๊กเก็ตนะครับผมก็ฝากใครที่ยังมีความฝันแล้วต้องการที่จะทำมันนะฮะอยากให้สำเร็จอะไรเงี้ยก็ฝากติ๊กเก็ตได้เพื่อที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบเพลงไทยหรือชอบวันเวทีเกตก็ช่วยกันโทรมาขอเพลงด้วยจะมีความเพลงแล้วก็ตามต้องการด้วยก็ไปดูพวก MV พวกหนังสั้นหรือย้อนหลังอะไรจะเพิ่มอยู่โอเคครับวันนี้ก็เรียกว่าสนุกสนานมาประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะปกติมากันศิลปินสัมภาษณ์ครึ่งชั่วโมงวันนี้40นาทีนะครับขอบคุณด้วยครับถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์อะไรดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับมาที่นี่เลยกับ SOS Radio ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับกับ4หนุ่ม One Way ที่เก๋ขอบคุณมากครับ